ทรช็อกวันนี้มาติดตามประเด็นเรื่องสงครามอิสราเอลกันนะคะซึ่งล่าสุดก็มีการออกมายอมรับจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะคะว่าการทำสงครามกับฮามาสในสมรภูมิกาซานั้นอิสราเอลนั้นต้องจ่ายมากกว่าที่คิดเอาไว้ค่ะโดยล่าสุดก็มีการยืนยันนะคะว่ามีทหารของอิสราเอลนั้นเสียชีวิตเป็นรายที่100 54อย่างไรก็ตามเนทันยาฮูบอกว่าการทำสงครามนั้นยังคงต้องเร่งแล้วก็ทำจนจบต่อไปนะคะเพื่อที่จะไล่ให้ฮามาสออกไปจากพื้นที่และเพื่อความปลอดภัยของบรรดาตัวประกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ต้องมใม้คุณสมพลวิเคราะห์ให้ฟังละค่ะสิ่งที่เบนเชามินเนทันยาฮูบอกว่าจะต้องไปเชิญกับความยากลำบากและสงครามที่ยาวนานนั่นนะครับก็ต้องมาตีความว่าจะยาวนานเพราะอะไร เพราะการรบในชิวานกาซาอิสราเอลเป็นฝ่ายกระทําข้างเดียวโดยการทิ้งระเบิดแล้วก็โจมตีด้วยปืนใหญ่รถถังต่างๆใส่ชาวปาเลสไตน์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า20,000รายบาดเจ็บมากกว่า5 4 0 0 0รายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กแล้วก็รอยเตอร์อ้างว่าอิสราเอลอ้างว่าได้ฆ่านักรบชาวปาเลสไตน์ไป800 0คนนซึ่งก็ดูว่าตัวเลขมัน เกินไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าจาก20,000รายที่เสียชีวิตนั่นนะ่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กเสียชีวิต8,000ผู้หญิงเสียชีวิตไป6,000เท่ากับ1 4 0 0 0ใช่ไหมครับ1 4 0 0 0แล้วก็ที่เหลือ6,000คนนะ่ะจะต้องมีผู้ชายหรือว่าคนทั่วๆไปเนะ่ยเสียชีวิตด้วยตัวของกลุ่มฮามาสเองนะั่นน่ะน่าจะเสียชีวิตประมาณ2,000หรือ3,000คนซึ่งเท่ากับเป็น10%ของจำนวนทั้งรบฮามาสที่มีอยู่ประมาณ3,000 30, ถึง4,00 40, 0 0คน การที่เนจเยคูอ้างว่าจะต้องสู้รบต่อไปและมีทหารเสียชีวิตเป็น154รายนั่นน่ะก็เฉพาะที่เสียชีวิตในชุนังกาซาไม่เกี่ยวกับ1140รรายที่เสียชีวิตวันที่7ตุลาคมวันนั้นมีฐานอิสาราเอลเสียชีวิตประมาณ2240คนนะครับสิ่งที่เนทันยคูพูดเนี่ยก็เพียงแต่จะอ้างว่าจะสู้รบต่อไปโดยที่โจไบเดนหรือสหรัฐอเมริกานะ่รู้เห็นเป็นใจด้วยโดยที่ไม่มีการจยุดยิง แล้วไม่บอกให้สรายหยุดยิงแต่เพียงแต่บอกว่าให้ลดจํานวนการสูญเสียชีวิตฝ่ายพลเรือนให้น้อยลงไปกว่าเดิมครับค่ะซึ่งถ้ามาดูการออกมาพูดของทางผู้นําอิสราเอลนะคะคือจริงอยู่ว่าเขายอมรับว่าการทําสงครามในครั้งนี้เนี่ยมีราคาที่สูงมากที่จะต้องจ่ายนะคะโดยบอกว่าการเสียชีวิตทหารอิสราเอลเป็นรายที่หนึ 54นั้นก็เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายแพงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสาระสำคัญของคำพูดของเนทันยหฮูก็คือว่ายังไม่หยุดรบนะถึงแม้ว่าจะมีการสูญเสียมากมายขนาดนี้ก็ยังคงต้องเดินหน้าทำการรบต่อไปนะคะด้วยเหตุผลที่บอกว่าจะต้องกำจัดฮามาสออกไปจากพื้นที่แล้วก็ ให้เกิดความปลอดภัยของบรรดาตัวประกันในกาซานะคะซึ่งถ้าไปดูตัวเลขที่คุณสมพลเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่ามันมีจํานวนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยทั้งผู้บริสุทธิ์ผู้หญิงแล้วก็เด็กไม่ว่าจะเป็นชาวอิสราเอลเองหรือจะเป็นชาวฮามาสนั้นเป็นหมื่นๆรายเกือบแสนรายโดยรวมกันเนี่ยเหตุผลที่เนทันยาฮูพูดนั้นคือมันดูย้อนแย้งกันนะพี่โสคะใช่สิ่งที่อิสราเอลต้องจ่ายแพงเพราะปัญหาเศรษฐกิจด,ด้วยที่อิสราเอลต้องจ่าย ในการทำสงครามถือว่าเป็นสิ่งที่ราคาแพงอิสราเอลนะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเรื่องอาวุธและเงินงบประมาณวันเดียวก็ไปไม่รอดเพราะต้องพึ่งพาอาวุธต่างๆกระสุนต่างๆจากสหรัฐทุกวันนะครับ<ะ>อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังบอกว่าอิสราเอลจะต้องถอนกําลังถอนจํานวนประชาชนเนี่ยห้าแสนคนจากทานดางตอนเหนือนอิสราเอลซึ่งมีพรมแดนติดก,กับเลบานอนเพื่อเลี่ยงการสู้รบกับกลุ่มฮิสบุลเลาะ ในเลบานอนซึ่งอิสราเอลพยายามจะเลี่ยงไม่ทําสงครามแนวรบด้านนี้เพราะเฮสบุลอนั้นมีกําลังแข็งแกร่งมากกว่าฮามาสหลายเท่ามีอาวุธเหนือกว่าหลายเท่าและมีกําลังพลมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครประมาณก็ว่า1 100, 200, นึ0 0 0สนสแคนและอิสราเอลจะต้องเกณฑ์ทหาร3 0 0 0 0นคนจากหน่วยงานต่างๆซึ่งอิสราเอลต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับหน่วยงานเหล่านั้น และจ่ายเงินเดอนทหาร3 0แสนคนที่เกณฑ์มานอกเหนือจาก164,000นายที่เป็นทหารประจำการอยู่แล้วและต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับประชาชน5 0แสนคนหาที่พักพิงจ่ายค่าที่พักพิงไ,ไปจะเป็นโรงแรมหรือบ้านพักอาศัยอาพาร์ตเมนต์คอนโดต,ต่างๆให้ชาวบ้าน5 0 0 0คนซึ่งจะต้องไม่มีรายได้จากธุรกิจหรือร้านค้าต่างๆที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของอิสราเอลเพราะเลี่ยงการทำสงครามกับฮิสบุลเละที่ต้องจ่ายแพงก็คือว่า ค่าเลี้ยงดูแต่แตละวันค่าทําสงครามเงินเดือนจ่ายทหารและต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับหน่วยงานต่างๆรวมถึงความเสียหายที่เกิดด้านเศรษฐกิจเพราะว่าการเก็บเกี่ยวพืชต่างๆในภาคเกษตรกรรมนั้นอิสราเอลขาดแคลนแรงงานอย่างมากเขาคาดกันว่าอิสราเอลจะต้องเผชิญกับการถดถอยทางเศรษฐกิจประมาณ15%เปเ็นเพราะสงครามนี้และจะต้องพึ่งพาเงินงบประมาณจากสหรัฐ มากมายครับค่ะซึ่งถึงแม้จะมีราคาที่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าทางเบนจามินเนธันยูหูก็ยังยืนยันว่าสงครามนั้นจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นก็ตามนะคะและพันธมิตรที่สําคัญอย่างสหรัฐอเมริกาก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะซึ่งล่าสุดนั้นทั้งสองผู้นําก็ได้มีการยกหูโทรศัพท์คุยกันนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการหยุดยิงในบทสนทนาทางโทรศัพท์นั้น แต่อย่างใดพาะมองว่าการหยุดยิงนั้นจะส่งผลดีต่อกลุ่มฮามาสค่ะสิ่งที่สอรจะต้องเผเชิญและสหรัฐต้องไปเชิญคือกลุ่มฮูตี้ในเยเมนซึ่งตอนนี้ปิดทะเลแดงไม่มีเรือเดินเข้าไปเดินทางเข้าไปในทะเลแดงมากกว่า12บริษัทเดินเรือทะเลนะครับสินค้าคอนเทนเนอร์ต่างๆรวมถึงเรือแทงเกอร์บรรทุกน้ำมันต่างๆสินค้าจากยุโรปไปเอเชียเอเชียไปยุโรปไม่ได้ผ่านทะเลแดงและก็คลองสุเอตต่อไป ธุรกิจที่มาไอรัสท่าเรือของอิสาราเอลในปากอ่าวอากาบ้าก็ลดลงไป85%ตอนนี้ความเสียหายนเศเษฐกิจม,มีมากมายเพราะธุรกิจโลกเนี่ยต้องพึ่งพาเส้นทางการเดินเรือในทะเลแดงและเมื่อฮูที่สามารถปิดทะเลแดงแล้วนั่นอเมริกาเรียกระดม10ประเทศเพื่อคุ้มครองกองเรือแต่ก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่ทะเลแดงนี่คือสิ่งที่อิสาราเอล ไม่ยอมรับว่าเป็นความสูญเสียอย่างมากมายต่อเศรษฐกิจทังตัวเองและเศรษกิจของโลกด้วยเพราะว่าการเดินเลยอยู่ชะง,งักนี่จะเป็นปัจจัยที่กดดันที่เอลจะต้องเผชิญต่อไปและการสู้รบที่จะเปิดแนวรบกับกบฏฮูตีในเยเมนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆที่เซลจะ,ะเผชิญได้ง่ายเพราะฮูตีมีทหารประจำการประมาณ2องแส0นายมีทั้งจรวดมีทั้งอาวุธทั้งโดรนรถถังมีเครื่องบินรบด้วยนะ แล้วก็เป็นสิ่งที่อเมริกาไม่กล้าจะประทะโดยตรงเพราะที่ผ่านมาเนะี่ยสงครามเจ็ดปีเยเมนสู้กับสิบป,ประเทศนำโดยซาอุดิอาระเบียเนะี่ยเยเมนสามารถต้านได้จกนกระทั่งสงครามเจรจาาให้สงบลงหลังจากที่ห่านกับซาอุดิอาระเบียเนะี่ยเป็นเป็นญาติดีกันแต่อเมริกานั่นเอาความเสี่ยงของกองเรือของตัวเองไปในพื้นที่บร,ริเวณนั้นซึ่งอาจถูกโจมตีโดยมุที่ถึงแม้จะมีจรวดประจำเรือ 90ลูกนะครับแต่ถ้าโดนระดมยิงแล้วนะั่นะวันหนึ่งถึงช่วงเวลาหนึ่งจรวดที่ป้องกันตัวเองก็จะหมดและนั่นแหละคือเอาสารของเรือบรรทุกเครื่องบินและกองเรือต่างๆของสหร,รัฐอเมริกาในบริเวณพื้นที่นั้นและแม้กระทั่งอิสาราเอลเองก็ตามเนี่ยการจะเปิดแนวรบกับกรบฏฮูตีและกองกลางฮิสบุลเลาะในเลบานอนก็หมายความว่าจะต้องเผชิญศึกหนักจริงๆซึ่งไม่มีใครช่วยได้แม้แต่สหร,รัฐอเมริกาเองก็ตาม พราะถ้าถึงวันนั้นแล้วนะสงครามจะลามไปโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะกลุ่มอาหรับและกลุ่มมุสลิมก็คงจะทนไม่ได้ที่ต้องเห็นชาวปาเลสไตน์ถูกฆ่าทุกวันความพยายามล่าสุดของอียิปต์ที่จะให้มีการเจรจาหยุดยิงกันก็ไม่ประสบผลสาเร็จครับถึงแม้จะเป็นขั้นตอนก็ตามจะเห็นว่าอิสราเอลนั้นยืนหยัดยอ,อย่างเดียวก็คือว่าจะต้องจัดการกับกลุ่มฮามาสออกไป เพราะอเมริกาสนับสนุนครับค่ะซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าท่าทีที่แข็งกร้าวนะคะของคู่พันธมิตรซึ่งถ้าเทียบเคียงกับประเด็นสงครามยูเครนนะคะพี่โสคือมันเป็นภาพที่ทับซ้อนกันแทบจะเหมือนกันเลยทีเดียวนะคะคือราคาที่ต้องจ่ายนั้นแพงแพง,แ,พงแต่ว่าก็ยังคงเดินหน้าที่จะทําสงครามต่อไปโดยมีผู้ที่สนับสนุนสําคัญเลยก็คือสหรัฐอเมริกานะคะแล้วถ้าเหลือไปดูยูเครนนะ ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าผู้นำเองก็ตกอยู่ในที่นั่งลําบากนะคะไม่รู้ว่าจะายุติสงครามอ,าอย่างไรก็จะต้องวนเวียนท่ามกลางความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งกับประเทศแล้วก็ประชาชนด้วยส,สิ่งที่สหรัฐต้องจ่ายก็คือความถูกโดดเดี่ยวโดวยประชาคมโลกพร้อมกับสหรัฐอเมริกาและถูกกล่าวหาว่าได้ประกอบอาชกรรมสงครามในการฆ่าล้างเผ่าพันธุดดชาชา์และเมิดกฎบัตรสาชารณชและเมิดกฎหมายสากลและก็การสังหารหมู่ประชาชนในปาเลสไตน์ โดยอาวุธทุกอย่างมาจากสหรัฐและอเมริกาในจึงถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในประกอบใน,ในการกระทําอาชญากรรมสงครามด้วยแต่ว่าสิ่งที่อิสราเอลต้องเผชิญก็คือว่าเศรษฐกิจของอิสราเอลเองคนอิสราเอลเองที่ต้องระมัดระวังว่าจะไปไหนต่อไปนี้แล้วเนี่ยจะถูกเกลียดชังและจะถูกต่อต้านโดยประชาคมโลกเพราะการเดินขบวนในหลายประเทศก็ยังคงมีอยู่ในการที่จะเรียกร้องให้มีการหยุดยิง กับปาเลสไตน์นะครับปาเลสไตน์ Palestine เอง mm hmm. เมื่อถูกสังหารไป20,000กว่ารายนะก็ยัถือว่าส่วนน้อย mm hmm. เทียบกับการสูญเสียตลอดเวลาที่ผ่านมา mm hmm. เป็นแสนแสนรายจากฝีมือของการสู้รบกับอิสราเอลนะครับ mm hmm. แต่ว่าอิสราเอลนั่นจะว่าไม่มีผลได้เลยในด้านการทหาร mm hmm. การสังหารชาวปาเลสไตน์ Palestine, มากถึงกว่า20,000คนบาดเจ็บมากกว่า50,000คนนคะนไม่มีผลช่วยเหลือทางดานการทหารแต่กับสูญเสีย พันธมิตรต,ต่างๆความน่าเชื่อถือต่างๆและมิตรในประชาคมโลกรวมถึงสมาชิกสหรประชาชาติอย่างน้อย150กบกว่าประเทศที่ไม่เอาด้วยกับอิสราเอลในจำนวน193ประเทศทมีแต่ยุโรปกับสหรัฐนั้นที่ยังโอเคกับอิสราเอลอยู่แล้วก็ออสเตรเลีเลเลเลยญี่ปุ่นเกาหลีใต้พวกนี้ครับสิงคโปร์ด้วยตอนนั้นน่ะไม่มีใครเอาด้วยกับอิสราเอลและหมายถึงสหรัฐด้วยฉะนั้นน่ะสิ่งที่อิสราเอลชนะทางด้านยุทธการในการทําลาย กาซาบ้านเรือนเสียหายสังหารชาวเปรซายแต่ว่าพ่ายแพ้ทั้งด้านยุทธศาสตร์ทั้งการเมืองระหว่างประเทศด้วยครับฉะนั้นต้องรอดูว่าสิ่งที่เบนชามินเนทันยิฮูพูดว่าเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานจะยืดเยื้อได้นานขนาดไหนและใครจะเป็นฝ่ายที่ต้องยอมกับสภาพที่สดไม่ได้ครับ